สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้ฝนสิมาเฮ็ดปอเปี๊ยะทอดนะคะจะไปบ้านแม่ค่ะวันนี้อันนี้ก็คืออาบน้ําแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมยังเป่าหมาดๆเดี๋ยวฝนสิเอาไปพัดนะคะผัดไส้ก่อนผัดไส้ปอเปี๊ยะก็เลยต้องเอาไอ้ที่เนี่ยครอบหัวไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวหัวเหม็นนะคะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเห็ดผึ้งหวานนะคะเห็ดผึ้งหวานตากแห้งแล้วก็ไปแช่น้ำแล้วก็บิดมันใหม่แล้วก็มาหั่นนะคะก็จะมีแครอทมีวุ้นเส้นมีไอ้กะหล่ำแล้วก็ใส่หอมไปหน่อยกระเทียมสับนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวเนาะแล้วก็น้ำมันหอยพริกไทยแล้วก็จะมีน้ำตาลอยู่ในกระปุกนั้นแล้วก็ผมจะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะไปชมกันเลยค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่หมูสับในหมูสับก็มีมันเยอะแล้วอ่ะก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่หมูสับนะคะไปเลยดีกว่าเริ่มสุกนะคะหมูก็จะใส่พริกไทยนะคะนี่ตามด้วยน้ำมันหอยออยสเตอร์ซอสอันนี้สูตรตายตัวนะคะกาดอามค่ะอันนี้เราทำบ่อยจนแบบผักเราก็เยอะนะก็จะใส่เยอะหน่อยซีอิ๊วขาวประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยชิมน้ำมันหอยอันนี้แซ่บด้วยพี่น้องแบรนด์นี้อร่อยมีความหวานหน่อยฝนจะไม่ใส่น้ำตาลดีกว่านะคะฝนไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเห็ดผึ้งหวานเขาก็จะมีความหวานแล้วค่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าไอออยสเตอร์ซอสเนี่ยเขาจะมีความหวานในตัวของเขาไม่ใส่หรอกน้ำตาลตามด้วยเห็ดก่อนนะคะนี่ king bullet mushroom เอาเห็ดลงไปก่อนอันนี้พี่ไมค์กับพ่อไม่รู้นะคะว่ามีเห็ดด้วยทุกคนฝนแอบใส่เห็ดเพิ่มเป็นเพราะว่ามันกระแช่ไว้หลายเติมนะว่าจะใส่หน่อยเยอะใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราอยากให้เห็ดแบบว่าชูรสนะคะเดี๋ยวถ้าทำอร่อยกินอร่อยแล้วผมจะได้บอกพี่ไมค์กับพ่อได้ว่าเนี่ยฉันใส่เห็ดไปด้วยเวลาพาไปเก็บเขาจะได้บ่อิดออดเผื่อเขาจะชอบเห็ดขึ้นมาบ้างเสร็จแล้วเราจะใส่แครอทนะคะแครอทไปก่อนโอ้ยแค่ร้อนกับซุปยากนี่เด้แล้วก็ตามด้วยเส้นค่ะเ
ก็จะใส่ผักกะหล่ำลงไปกะหล่ำใส่ที่หลังใส่พริกไทยเพิ่มอีกหน่อยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้จะปิดไฟแล้วนะคะให้กะหล่ำสลดแค่นิดเดียวค่ะไม่ต้องสุกมากปิดไฟแล้วแล้วก็ไม่ชิมด้วยแซ่บแล้วล่ะเมนูเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนอันนี้ก็แผ่นปอเปี๊ยะที่ฝนใช้นะคะที่ร้าน Asian Market เขามีเขาจะแช่ช่องเงินแช่แข็งไว้ค่ะแล้วเราก็เอามาใส่ช่องปกติไว้ก่อนใส่ไปสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าไว้สมมติว่าเอาออกมาคืนนึงใส่ในช่องปกติไว้บ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวผมจะไปฉีก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 เป็นแผ่นเป็นแผ่นแยกแล้วค่อยห่อนะคะช่วงที่ฝนรอไอ้ปอเปี๊ยะแห้งนะคะผมจะมาฉีกก่อนนะคะค่อยๆฉีกออกทีละแผ่นแยกเขาออกก่อนเพราะว่าห่อผู้เดียวค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็มีผ้านะคะชุบน้ำมันหมาดปิดเว้นปิดเว้นเดี๋ยวเขาสิแห้งค่ะอันนี้แผ่นนี้แบบว่า made in USA นะคะ made in USA แบรนด์นี้นะคะที่ไหนเป็นคนไปซื้อมานะคะมาทุกคนวันนี้จะเราจะมาทำการห่อให้ดูนะคะขอแผ่นสวยๆกันนี่อันนี้แล้วกันอันนี้เขาก็ต้องมีผ้าชุบน้ำหมาดๆห่มไว้นะคะโป๊กไว้ค่ะโป๊กไว้มันเขาเสียวได้บ่แห้งค่ะโอเคเราก็จะใส่ไส้นะคะกับว่าท่านได้เย็นพอปานใดได้นี่พี่น้องโอ้โหแฮปปี้มากเพราะว่าเราจะมีลายไปบ่เนี่ยมีเห็ดเป็นตัวนำนะคะโดยพี่ไม้กับพ่อก็จะไม่รู้เดี๋ยวให้เพื่อนๆพากันกินแซ่บๆก่อนนี่มันจะห่อแบบนี้นะเสร็จแล้วผมก็จะกลับอย่างนี้นี้แล้วก็อย่างนี้ผมจะใส่ไข่แดงนะคะไข่ขาวเราก็มี2ออปชันแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้จะใส่ไข่แดงให้ดูนี่ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แล้ว1อันทุกคนคะปอเปี๊ยะฝนอันนี้คือแบบห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้คือแบบอันนี้เป็นใส่ไข่แดงทานะคะก็จะได้ texture แบบว่าเหมือนกับเราทำขนมแล้วเอาไข่แดงมาทาบนขนมปังก่อนเอาไปอบเนี่ยจะได้แบบสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้ใส่ไข่ขาวนะคะตัวเนี้ยเสร็จแล้วฝนสิบทอดนะคะฝนจะเอาไปอบค่ะผมก็จะตั้งไฟ350องศาแล้ว350องศาฟาเรนไฮต์นะคะแล้วก็จะอบไปสัก15นาทีแล้วค่อยมาดูกันใหม่ค่ะเดี๋ยวไปอบกันเด้อค่ะเพราะว่าไม่อยากหัวเหม็นแล้วเดี๋ยวจะเบรกสตาร์ทเดี๋ยวรอให้เตาเราร้อนก่อนนะคะอันนี้จะเปิดเตาไฟแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เตาร้อนส่วนอันนี้ผมก็จะมาเตรียมฉีดสเปรย์ไปก่อนนะคะไม่ให้มันติดนะคะ
บอกแล้วว่าเราเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเราจะทอดเอ้ยเราจะไม่ทอดนะคะเราจะอบค่ะเบก350ชามใส่เวลา15นาทีอันนี้ผมตั้งเวลาไว้15นาทีแล้วผมจะมาเช็คอีกทีนะคะนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวผลจะกลับนะคะทุกคนเบิ่งผมบนยางหนาเลยอันนี้สระผมแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะเป่าให้แห้งธรรมดานะคะเนี่ยแล้วก็ทาน้ำมันหน่อยป๊อดหนาขนาดเลยอันนี้ใดซื้อได้ใดให้แห้งซื้อโคตรหนาเลยนี่แอกโรของเราเสร็จแล้วนะคะก็มันจำตั้งได้แค่นี้เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอันหนึ่งนะคะว้าวร้อนจ้ะนะคะกรอบด้วยอร่อยใช่ไหมบอกแล้วอร่อยไม่ต้องชิมหรอกปรุงแบบไม่ชิมหรอกอันนี้แบบว่าเราไม่ทอดนะคะเราเบคเราอบเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว What? Ready, Freddy? I'm ready, let's go!